นักเรียนชั้นป.6เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือคำสั่งบอกว่า read นะครับให้อ่าน the story เรื่องราว on student book ในหนังสือ student book หน้า81แล้วก็ให้นำตัวเลขนะครับพุทธตัวเลข1ถึง7ใส่ลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ the story เรื่องราวนั้น in correct order แปลว่าถูกต้องตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ in the correct order เนี่ยแปลว่าถูกต้องตามลำดับเหตุการณ์ถูกต้องตามลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็มาดูเรื่องราวจากหน้า81นั่นก็คือเดี๋ยวคุณครูแปลให้คร่าวๆนะครับนะนักเรียนนะแปลให้คร่าวๆไม่ใช่แปลให้คร่าวๆแหละแปลให้หมดเลยนะครับก็คือนะครับมีหมูอยู่1ตัวมีแพะและก็มีลิงนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันคุณครูไม่อ่านนะแปลตามภาษาอังกฤษตามนี้เลยพวกมันอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆนะครับเช้าทุกๆเช้าหมูจะทำหน้าที่ปรุงอาหารและก็ดูแลรักษาบ้านหลังจากเสร็จอาหารมื้อเช้านะครับแพะก็จะไปบ่อน้ำนะครับเพื่อที่จะตักน้ำมา2ถังฮีในที่นี้คือแพะนะครับแพะตักน้ำมาเพื่อที่จะซักเสื้อผ้าแล้วก็นำไปตากไว้ที่ราวส่วนลิงนั้นก็จะปีนเขาลิงไปปีนเขาเพื่อตัดไม้เป็นกองๆนะครับเป็นพุ่มๆเพื่อนำมาปรุงอาหารที่บ้านในวันหนึ่งพวกเขาได้พูดต่อกันและกันว่าต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสลับหน้าที่กันหมูนะครับเปลี่ยนนะครับจากหุงข้าวหมูก็จะกลายเป็นคนไปหาไม้ฟืนนะครับแทนลิงส่วนลิงนั้นก็จะมาซักผ้าแทนแพะส่วนแพะนั้นก็ไปปรุงอาหารแทนหมูนะครับและแล้วหมูนะครับซึ่งปกติปรุงอาหารมาเปลี่ยนหน้าที่เป็นหาไม้ฟืนก็กลายเป็นประสบอุบัติเหตุหมูได้ใช้มีดนะครับฟันเอาเท้าตัวเองนะครับนะแล้วก็วิ่งกลับบ้านลิงนะครับไม่สามารถที่จะซักเสื้อผ้าได้เพราะว่าเสื้อผ้านั้นมีฟองเยอะเหลือเกินมีฟองเยอะเหลือเกินแพะนั้นไม่ใช่เสื้อผ้ามีฟองตัวทีครับที่ซักเสื้อผ้านั้นมีฟองของผงซักฟอกนะครับเยอะจนลิงงงนะครับซักไม่ถูกแพะไม่ได้เก่งไม่ได้มีความชำนาญในการปรุงอาหารอาหารก็เลยไหม้เลยนะครับเมื่ออาหารไหม้เสร็จก็เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาด้วยลิงเห็นนั้นก็วิ่งไปที่บ่อน้ำแล้วก็ตักน้ำมา2ถังเพื่อนำมาดับไฟพวกเขาช่วยกันดับไฟจนบ้านนั้นปลอดภัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ไม่เคยคิดที่จะสับเปลี่ยนหน้าที่กันอีกเลยนี่คือเนื้อเรื่องของหน้า81นะครับทีนี้นักเรียนมาดูคำถามในหน้านี้กันนะเลื่อนยากนิดหนึ่งนะครับจำเนื้อเรื่องได้แล้วนะครับนะจำเนื้อเรื่องได้แล้วเรามาดูมาเรียงเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นคุณครูไม่ได้เรียงให้แล้วนั่นก็คือว่านักเรียนมาเรียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันดับแรกก็คือใส่หมายเลขหนึ่งเข้าไปนั่นก็คือมีหมูนะครับมีแพะแล้วก็มีลิงซึ่งเป็นเพื่อนกันเหตุการณ์ที่สองพวกมันอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆเหตุการณ์ที่สามหมูมีหน้าที่ปรุงอาหารแพะมีหน้าที่ซักผ้าและก็ลิงมีหน้าที่ไปหาไม้ฟืนเหตุการณ์ที่4วันหนึ่งนะครับพวกเขาได้แลกเปลี่ยนหน้าที่ซึ่งกันและกันเหตุการณ์ที่5นะครับแพะกลับไปปรุงอาหารแทนหมูลิงซักผ้าแทนแพะแล้วก็แพะไปหาไม้ฟืนแทนลิง
เหตุการณ์ที่6บ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้เหตุการณ์ที่7พวกเขาสามารถดับไฟจนให้บ้านนั้นปลอดภัยแล้วพวกเขาก็ไม่เคยคิดที่จะแลกเปลี่ยนหน้าที่กันอีกเลยกลับไปทำหน้าที่เดิมจบทั้ง7เหตุการณ์นะครับเรียงดังนี้พอเรียงเสร็จมาดูข้างล่างกันอีกลูกข้างล่างนี้แหละที่คุณครูพี่นันต้องการที่จะให้นักเรียนตั้งใจดูนะครับนั่นก็คือคำสั่งเขาบอกว่าให้ write ให้เขียน the story เรื่องราว in your own word ให้เขียนเรื่องราวเป็นสำนวนของคุณคือเรื่องราวเรื่องนี้ครับที่คุณครูพี่นันแปลให้เมื่อกี้นะครับที่มาเรียงกันใหม่เนี่ยให้เราเขียนเป็นสำนวนของเราเองอันนี้สำหรับคนเก่งเลยนะครับนะนักเรียนป.6 คนไหนสามารถที่จะแต่งได้ลองแต่งดูนะครับเรื่องราวเมื่อกี้นะครับที่ว่ามีหมูมีแพะมีลิงนะครับสัตว์3ชนิดนี้นะครับหมูมีหน้าที่ปรุงอาหารในเบื้องต้นนะแพะมีหน้าที่ซักผ้านะครับลิงมีหน้าที่ไปหาไม้ฟืนมาหุงข้าวเสร็จแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็มาสลับหน้าที่กันเปลี่ยนหน้าที่กันให้หมูไปหาไม้ฟืนนะครับให้ลิงจากหาไม้ฟืนมาซักผ้าให้แพะจากซักผ้าเปลี่ยนไปหุงข้าวและแล้วก็ไม่เกิดความชำนาญในหน้าที่ตัวเองก็เลยเกิดไฟไหม้เมื่อเกิดไฟไหม้เขาก็ช่วยกันดับไฟได้แล้วก็มาคุยกันว่าต่อไปนี้นะครับในเมื่อเราไม่ชำนาญก็กลับไปทำหน้าที่เดิมกันเถอะไม่ต้องมาแลกเปลี่ยนหน้าที่กันอีกแล้วเขียนใหม่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรคุณครูพี่นันก็เลยแต่งให้ใหม่เป็นอย่างนี้นะในสำนวนของครูพี่นันเองอาจจะไม่เก่งเท่ากับอาจารย์ที่เรียนเมืองนอกนะครับนะเพราะคุณครูพี่นันก็เป็นไทยแท้นะครับนะเรียนในเมืองไทยแล้วก็แต่งได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะสำนวนของครูพี่นัน There were three animals which are friends a pig a goat and a monkey they said their doses bloodiestA pig cooked meals, a goat washed clothes, and a monkey collected wood for cooking. One day, they exchanged their work. A pig did a monkey's dirty, a goat did a pig's dirty, and a monkey did a goat's dirty. Because they were inexperienced in their new job, the goat cooked right until a house was on fire.Finally, they switched to their former duties and never exchanged anymore. แปลว่าอะไรครับนี่คือสำนวนการแต่งนะของครูพี่นันนะครับนำมาแต่งให้นักเรียนเป็นตัวอย่างคุณครูจะแปลให้จากภาษาอังกฤษนะนักเรียนดูคำแปลเอาเองนะครับด้านขวามือนั่นก็คือมีสัตว์อยู่3ตัวซึ่งเป็นเพื่อนกันมีหมูมีแพะและก็ลิงพวกเขาได้แบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกันตามนี้เป็นภาษาพูดธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับสำนวนของคุณครูก็คือให้หมูนั้นปรุงอาหารให้แพะนั้นซักผ้าให้ลิงนั้นไปหาไม้ฟืนมาหุงข้าววันหนึ่งพวกเขาได้เปลี่ยนหน้าที่ซึ่งกันและกันนะคุณครูก็เลยใช้ว่าให้หมูไปทำหน้าที่ของลิงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับว่าลิงมีหน้าที่อะไรหมูมีหน้าที่อะไรให้แพะไปทำหน้าที่ของหมูนะครับและให้ลิงไปทำหน้าที่ของแพะมันเราต้องจำไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในหน้าที่ใหม่ที่แลกเปลี่ยนกันดังนั้นนะครับแพะจากที่เคยซักผ้าเปลี่ยนมาปรุงอาหารเมื่อหุงข้าวในขณะที่แพะหุงข้าวอยู่นั้นนะครับทำให้เกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมานะครับเมื่อเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาในที่สุดพวกเขาก็กลับไปสลับหน้าที่ไปทำหน้าที่เดิมนะครับ formal duty ก็คือหน้าที่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนกันเนี้ยนะครับนะ formal duty คือหน้าที่ที่เคยทำมาก่อนกลับไปทำหน้าที่เดิมของตนเองและก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนหน้าที่กันอีกเลยนี่คือสำนวนของครูพี่นันเป็นนั้นว่าก็จบหน้าที่72ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจนักเรียนทุกคนขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะคลิปของครูพี่นัน
ถ้าเห็นว่าคลิปของครูพี่นันนะครับสามารถเป็นเสี้ยวหนึ่งเล็กๆให้เด็กเกิดความรู้ขึ้นมาได้ก็ขอให้บอกต่อนะครับนะข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเรียนภาษาอังกฤษโดยการนำเอาหนังสือมาสอนให้นะครับวันนี้ขอจบการซิมสดไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันโอกาสหน้าอีกนะครับสวัสดีครับผม Okay, okay, okay.